กอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมันคงเมื่อคำว่าพอดีลูกค้าเซ็นสัญญาไปเลื่อนตั๋วกลับปานคุณอยู่ไหนรับสายผมด้วยปานผมรออยู่ที่บ้านนะคุณอยู่ไหนปานเรามีเรื่องต้องคุยกันมีอะไรหรือเปล่าโซโกเดี๋ยวปานคุณต้องกลับก่อนเอาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน่ะไหนบอกว่าจะอยู่ไงก็พอดีว่านนท์เขากลับมาก่อนกำหนดอะแล้วยังไงอะโซโกะปางก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเพิ่งกลับมาวันนี้สรุปคุณก็เห็นผมแค่เป็นคนแก้เหงาใช่ไหมโซโกะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรอคุณก็รู้ว่าปางต้องโซโกงั้นเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรถ้าคุณจะกลับผมจะนั่งไปส่งถ้าคุณไม่ให้ผมไปส่งคุณก็ไม่ต้องกลับจะบ้าเหรอแล้วพันจะกลับยังไงอ่ะถ้ามีผู้ชายไปส่งอ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะผมไม่ทำให้เขาเห็นผมแน่นอนที่ผมไปเนี่ยเพราะผมห่วงคุณนะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้านะผมจะไปรอข้างหน้าพรุ่งนี้ปานจะรีบโทรหานะคะThank you.
ำไมกลับเร็วล่ะคะแล้วทำไมคุณไม่อยู่บ้านปานก็ไปทำงานแต่แฟนบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วคุณก็ไม่ได้เข้าที่ร้านแล้วไงคะในเมื่อจะสืบกันมาขนาดนี้แล้วจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะค่ะคุณไปไหนมาก็ไปทำงานไงงานปานมันต้องเข้าร้านอย่างเดียวหรอปานมีต้องไปโรงงานไปพบลูกค้าไปดูผ้าคุณก็รู้นี่จะมาจับผิดกันทำไมเพราะผมเจอไอ้นี่ไงมีอะไรคุณทำใช่ไหมทำอะไรผมไม่ได้ทำผมแค่เดินผ่านไปเฉยยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมันคงเมื่อคำยิ่งกอดยิ่งหนาว